สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็รับชมทั้งนอกในประเทศด้วยวันนี้นะฮะใครมาถึงแล้วก็เชิญรายงานตัวด้วยนะครับก็เรียนย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่ชมพี่หกนิวส์แล้วก็ไม่สามารถชมเพลย์ลิสต์ได้ท่านสามารถที่จะไปติดตามได้ในช่องวิหกไทม์นะวิหกไทม์เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับให้ท่านค้นหาคลิปเก่าๆนะครับแล้วก็ในปี2561เป็นต้นไปมกราคมเนี่ยก็จะมีการสด นะครับทางช่องวิหกไทม์แทนวิหกนิวส์นะครับก็จึงเรียนให้ทุกท่านเพื่อให้กับหุ้นส่วนนะเพื่อโปรดทราบวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยในคลิปแรกเนี่ยผมจะนำเสนอเรื่องของการจ่ายงบประมาณรัฐบาลอัดงบประมาณนับแสนล้านนะครับเพื่อจ่ายให้กับข้าราชการนะครับให้กับกลุ่มที่เรียกว่าคนจนนะครับขึ้นบำเหน็จบำนาญนะฮะข้าราชการจ่ายเงินคนจนนะฮะเพิ่มเป็น 1,000 บาทแล้วก็ยังมีการจ่ายเงินนะครับให้กับทางกลุ่มคนที่เรียกว่าบัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนอีกคนละ 1,000 นะฮะคนแก่อีก 1,000ข้าราชการก็ขึ้นบำเหน็จบำนาญมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในฝั่งของไทยรักไทยในฝั่งของฝั่งเสื้อแดงนะว่ากระโจมตีฝั่งเพื่อไทยก็โจมตีว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมของการใช้ประชานิยมในขณะที่ภาคประชาธิปัตย์นะก็โจมตีเช่นกันว่าเป็นหลักคิดของประชานิยมนะครับเป็นรัฐสวัสดิการที่ใช้ประชานิยมในขณะที่ไทยกรพลสุวรรณนะแกนนำกลุ่มต่อต้านระบบทักษิณนะฮะก็บอกว่าวิธีการคิดแบบนี้วิธีการทำแบบนี้ยังมีกระบวนการที่จะให้มีการตรวจสอบคะแนนนะครับว่าหลังจากที่ใช้ประชานิยมไปแล้วเนี่ยจะส่งผลดีหรือร้ายอย่างไรเพื่อจะใช้ในการตัดสินใจในการที่จะนำประเทศสู่การเลือกตั้งนะครับในขณะพี่วีระสมความคิดนะครับซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มเสื้อเหลืองเนี่ยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็บอกว่าวิธีคิดของคสช.เนี่ยนะฮะไหนว่าจะปฏิรูปการเมืองไหนว่าจะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งสุดท้ายก็ยังคงใช้ประชานิยมอยู่ดีนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้เอาไปดูในอดีตที่ผ่านมาประชานิยมแบบนี้มาจากไหนประชานิยมแบบนี้มันเริ่มต้นจากประเทศอังกฤษนักวิชาการชาวอังกฤษนะมีการคิดหลักคิดประชานิยมแบบนี้ขึ้นมาแล้วมีนักการเมืองประเทศอังกฤษนำหลักคิดนี้ไปปราศัยหาเสียงแต่ปรากฏว่าคนประเทศอังกฤษไม่มีใครเลือกเลยนะครับมีหลักคิดนี้เอาไปใช้อีกนะครับในประเทศเวเนซุเอลาในกรีซในฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ในอีกหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่นะครับที่นำหลักคิดประชานิยมไปใช้นะผู้นำไปหลักคิดประชานิยมไปใช้เกือบทุกรายนี่ติดคุกนะครับติดคุกถูกดำเนินคดีในข้อหาคอร์รัปชันนะครับโดยส่วนใหญ่เลยนะครับปัจจุบันหลายๆประเทศอย่างเวเนซุเอลาอาร์เจนตินาประเทศกำลังเข้าสู่สภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจนะครับฟิลิปปินส์ก็เช่นกันไม่ต่างกันนะครับกว่าจะกู้ฟื้นคืนมาเนี่ยใช้เวลายาวนานมากนะฮะและตระกูลที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยอย่างตระกูลมาโกสเนี่ยก็ทั้งสามีทั้งภรรยาก็ติดคุกครอบครัวถึงแม้ว่าจะรับการเลือกตั้งเข้ามาแต่ก็ต้องติดคุกจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นหลักคิดนี้ก็ถูกเอาไปใช้ในมาเลเซียเหมือนกันนะครับจนส่งผลทำให้นาจิบรอซักและภรรยาถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าทุจริตนะครับจากกองทุน 1MDB นะครับหรือกองทุนอันมาเลเซียนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคงเป็นคำตอบนะอันนึงสำหรับการต่างประเทศสำหรับในประเทศไทยล่ะประชานิยมมาจากไหนนะครับประชานิยมก็เริ่มต้นมาจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนำหลักคิดนะชื่อโครงการที่ว่าโครงการสมัยนั้นชื่อว่าโครงการเงินผันนะครับต่อมาก็ชุกคุณชวนหลีกภัยนะนำประชานิยมแบบนี้มาใช้แต่ประชานิยมเล็กๆเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโครงการมิยาซาวะต่อมาก็ยุคไทยรักไทยจะใช้หนักเลยนะครับแล้วก็สมชายสมัครแล้วก็มายุคอภิสิทธิ์เรื่องรถเมล์ฟรีรถไฟฟรี
นะครับต่อมาก็ยุคลูกยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนกระทั่งถูกรัฐประหารมาถึงพลเอกประยุทธ์ประชานิยมจึงกำลังเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องคำถามคือในเชิงการสังเคราะห์การจ่ายเงินแบบนี้นับแสนล้านแบบนี้ให้กับคนจนให้กับทางข้าราชการเบี้ยบำเหน็จบำนาญ นะครับแล้วก็ยังมีการจ่ายให้กับคนแก่เนี่ยมีคนที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ประมาณเท่าไหร่จากบัตรคนจนก็มีประมาณ10ล้านทาง10ล้านเอ้าข้าราชการก็3แสนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับคนแก่ก็อยู่ที่ประมาณไม่รวมกันแล้วกับคนแก่ด้วยก็รวม10 11ล้าน3แสนเอาไว้ง่าย10ล้าน3แสนก็ตีสัก10ล้าน5แสนแล้วนะครับเอาอย่างยาวแต่ประชากรของประเทศไทยอัตราเฉลี่ยมีประมาณ70ล้านคนนะครับจากการให้องค์กรต่างๆสำรวจหน่วยงานภาครัฐเนี่ยสำรวจว่านะครับถ้าเป็นไปอย่างที่คุณไทยกรบอกนะครับให้มีการสำรวจว่าการเทหมดหน้าตักรอบนี้รอบที่1อาจจะมีรอบที่2และรอบที่3ก็แล้วแต่จะส่งผลอย่างไรนะก็หมายความว่าคนที่จะพึงพอใจก็จะมีประมาณ10ล้าน5แสนคนแต่คนที่จะไม่พึงพอใจเนี่ยนะก็จะมีมากกว่าคือประมาณ70ล้านคนหรือ65ล้านคนโดยประมาณทำไมเงินประชานิยมนี้เอามาจากไหนเงินประชานิยมนี้ก็เอามาจากคนชั้นสูงคนชั้นกลางเพื่อเอามาให้กับคนชั้นล่างนะครับพอคนชั้นสูงเห็นการบริหารแบบนี้สิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจคนชั้นกลางเห็นแบบนี้เก็บภาษีทำเงินทำงานตามออฟฟิศต่างๆต้องดบถูกเก็บภาษีเพราะเกิน15,000นะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเงินเดือนจะสูงนะครับก็ต้องจ่ายภาษีด้วยเงินเหล่านี้ก็กลับเอามาจ่ายให้กับคนจนนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคะแนนนิยมของคนชั้นสูงกับคนชั้นกลางเนี่ยก็จะหดหายไปสังเกตให้ดีฮะการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของคนชั้นกลางกับคนชั้นสูงโดยส่วนใหญ่ที่ไม่พอใจการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็เลยออกมาชุมนุมประท้วงเป็นเวลาข้ามปีปี2556ข้ามปีถึงปี2557นะครับเพราะว่าไม่พอใจอะไรโดยส่วนใหญ่ไม่พอใจเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไม่พอใจเรื่องการใช้ประชานิยมโดยส่วนใหญ่นะฮะเรื่องของนิรโทษกรรมเรื่องการกระทำความผิดมันเป็นตัวแปรตามจากการกระทำความผิดแล้วก็พยายามปกปิดการกระทำความผิดเพื่อให้ตัวเองเอาตัวรอดก็เลยมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าไม่ต้องทำโพลไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่ต้องสำรวจก็รู้ว่าการทำประชานิยมรอบนี้เนี่ยรัฐบาลจะต้องเสียนะครับเสียอะไรเสียคะแนนนะครับจากคนชั้นกลางและคนชั้นสูงมากขึ้นการลงทุนจะน้อยลงนะเดี๋ยวผมทำอีกคลิปหนึ่งเรื่องของเศรษฐกิจว่าทำไมมันจึงส่งผลกระทบทำให้สภาวะเศรษฐกิจมันต่ำลงไม่เป็นตามเป้าหมายตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลประเมินไว้นะครับสิ่งเหล่านี้ผมเรียนให้ทราบนะครับในเชิงการสังเคราะห์เนี่ยไม่มีแทบไม่มีเลยนะฮะรัฐบาลใดที่ใช้ประชานิยมนะครับในต่างประเทศนะแล้วรัฐบาลจะไม่ประสบปัญหาไม่มีประเทศใดเลยนะครับที่ใช้ประชานิยมแล้วประเทศจะต้องรอดพ้นทุกประเทศมีปัญหาอาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดกับใครเป็นประเทศที่ยากจนเพราะประชานิยมเวเนซุเอลาปัจจุบันนี้นะครับเกิดการชุมนุมประท้วงประชาชนต้องอพยพออกจากประเทศอัตราเงินเฟ้อสูงมาก นะครับจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ประชาชนหนีออกประเทศนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันก็ตามนะครับอย่างฟิลิปปินส์ล่าสุดมาร์กอสนะครับภรรยาของเขาก็ถูกจำคุกนะครับในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับหลังจากนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าในประเทศไทยผู้ใช้ประชานิยมล่าสุดนะครับก็คือยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ใช้ประชานิยมล่าสุดสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะศาลสั่งจำคุกนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ประชานิยมอย่างจำนำข้าวนะครับถูกจำคุกตั้งแต่25ถึง45ปีนะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ในเชิงการสังเคราะห์แล้วนะครับโอกาสที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะโดนในเรื่องลักษณะดังกล่าวเป็นไปได้สูงมากนะครับไม่ทราบว่าใครให้หลักคิดนโยบายดังกล่าวแต่การเทหมดหน้าตักดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลร้ายหรือส่งผลดีเนี่ยนะครับในระยะสั้นประชานิยมจะส่งผลเพียงในระยะสั้นนะครับดีในระยะสั้นคนจะชื่นชอบ
แต่ในระยะกลางและยาวจะเป็นผลร้ายกับประเทศและเป็นผลร้ายกับรัฐบาลที่บริหารเองครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ